ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี้เลยจากนักแสดงทำเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะทั้งสองอ่านแนะนำชื่อก่อนสวัสดีครับผมอาร์ตนะครับศิริราชสอนสดครับผมได้แล้วสวัสดีครับเบสวัลพลถัพพงศ์นะครับเล่นเป็นตัวอะไรฮะทำผมเล่นเป็นหมอเทียนครับว้าวผมเล่นเป็นคุณกรครับอืมครับพูดถึงงานวันนี้บ้างนะครับมารับรางวัลสาขาอะไรฮะลูกกตัญญูครับและนักแสดงสร้างสรรค์ครับจากซีรีส์ทำครับเหมือนกันครับรางวัลลูกกตัญญูและนักแสดงสร้างสรรค์ครับจากทำซีรีส์ครับผมได้เลยพูดถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์กันเป็นการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนตัวนี้อยากฝากถึงน้องๆนะฮะที่เล่นออนไลน์อยู่ตรงนี้ในเรื่องของการบูลลี่กันนิดนึงผมไม่แนะนำให้บูลลี่กันนะยิ่งเป็นโลกออนไลน์ผมว่ามันพิมพ์อะไรมันง่ายมากอะแล้วคนที่เขารับเขาไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนที่เราโดนเงี้ยผมว่ามันคนเรามันแต่ละคนรู้สึกกันไม่เหมือนกันได้ครับครับผมสำหรับเรื่องการบูลลี่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้โลกเราเปิดกว้างมากขึ้นอย่างล่าสุดนี้ครับเป็นการเปิดในการยอมรับ LGBT นะครับซึ่งผมมองว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยต่อให้อ้วนสูงผอมดำขาวทุกคนคือคนและมีจิตเท่ากันครับได้เลยสุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้ฝากผลงานแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วฝาก IG ด้วยเลยครับฝากผลงานด้วยนะครับ Time The Fairy ครับผมแล้วก็ IG ผมครับ ARTLANTISX Atlantic ครับครับผมตอนนี้ก็ฝากผลงานทางเดอะซีรีส์แล้วก็ผมมี MV ล่าสุดครับของวงนึงที่ดังมากๆแต่ยังบอกไม่ได้ครับแล้วก็คาดว่าจะมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงในเร็วๆนี้ครับฝาก IG ด้วยนะครับเบสวัลพลครับ BEWS_WORAPON ครับได้เลยขอบคุณทั้งสองครับบ๊ายบาย